ทีนี้มงคลข้อต่อไปนะมงคลข้อที่17คือยาตกานันจะสังกโหการสงเคราะห์ญาติหมายถึงชนผู้เกี่ยวข้องข้างมารดาหรือข้างบิดาจน7ชั่วปู่ย่าชื่อว่าญาตินั่นนะสมัยนี้ก็เรียกว่านามสกุลเดียวกันเครือญาติเดียวกันสายเลือดเดียวกันเป็นต้นนั่นเองการสงเคราะห์ญาติเหล่านั้นผู้ถูกความเสื่อมโภคะถูกความเสื่อมเพราะเจ็บป่วยครอบงำแล้วมาหาตนด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มและข้าวเปลือกเป็นต้นตามกำลังตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษที่เป็นปัจจุบันมีการสรรเสริญเป็นต้นและที่เป็นไปในภายหน้ามีสุขติเป็นต้นก็สงเคราะห์ญาตินะเพราะว่าถ้าญาติมาพึ่งญาติแล้วญาติไม่สงเคราะห์แล้วใครจักสงเคราะห์แต่ก็ไม่ใช่ว่าสงเคราะห์ไอ้ญาติมาขอความช่วยเหลือก็เกินกว่าที่เขาจะให้ได้อันนั้นก็เกินไปนะก็สงเคราะห์กันในพอที่ส่วนจะสงเคราะห์ได้แต่ก็ไม่ใช่เพิกเฉยเมินเฉยซะจนนะแต่ว่าอยู่ๆแล้วมาขอแหมมาขออะไรที่มันเกินไปนะช่วยสงเคราะห์หน่อยยืมรถหน่อยอย่างเงี้ยนะทางนี้เขาก็มีใช้อยู่คันเดียวใช่ไหมอีกเจ้าญาติมายืมรถไปใช้อะไรเนี่ยหาเรื่องทะเลาะกันแน่นอนอย่างนั้นแต่ว่าหมายว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะที่พอช่วยเหลือกันได้และคนที่เป็นญาติที่ไปขอความช่วยเหลือญาติก็ต้องรู้ดูด้วยว่าเขาช่วยเราได้ไหมเป็นไปได้ไหมแล้วก็ญาติทั้งหลายที่สงเคราะห์กันก็สำคัญที่สุดนะต้องไม่เสียใจในภายหลังนะการสงเคราะห์การช่วยเหลือเขาแล้วก็สงเคราะห์แค่ไหนเราจึงจักสบายใจเนี่ยนะควรระลึกถึงตรงนั้นเป็นประมาณการช่วยเหลือเขาคนอื่นเนี่ยนะเราต้องคิดว่าแค่ไหนจึงจะเหมาะสมนะแค่ไหนจึงจักสมควรเราเห็นว่าในมงคลทั้งหมดเหล่านี้นี่นะฮะลองท่านลองไล่ดูสิครับว่ามงคลตั้งแต่1ไปถึงสุดท้ายเลยนี่นะฮะเป็นเรื่องประโยคะสมบัติทั้งนั้นเลยครับเว้นอย่างเดียวยังมีประโยคะในอดีตคือปุพเพกตปุญญตาเนี่ยนะฮะนั่นก็เป็นประโยคะแต่เป็นประโยคะในอดีตใช่ไหมครับเราลองไล่มานะฮะทุกอันเลยตั้งแต่เราไม่คบคนพาลเนี่ยนี่เป็นประโยคะเลยนะครับหรือเราจะคบบัณฑิตนี่ก็เป็นประโยคะทั้งนั้นเลยตั้งสงเคราะห์บิดามารดาญาติทั้งหมดเลยไม่ทราบว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ต้องทำขึ้นมาใหม่หมดเลยเนี่ยพระศาสนาของเราเนี่ยนะที่กล่าวถึงสิ่งที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือชาติวิบากเนี่ยนะจิตชาติวิบากนี่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยใช่ไหมก็ทำเป็นกลุ่มปริญญาธรรมแต่กลุ่มมงคลทั้งหลายโดยมากเป็นธรรมะประเภทภาเวตปธรรมโดยมากนะเป็นกลุ่มประเภทภาเวตปธรรมเป็นสิ่งที่จะต้องเจริญขึ้นเป็นสิ่งที่จะต้องทำขึ้นเป็นประโยคะเป็นการภาคเพียรพยายามอย่างจริงๆมงคลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะแต่ละอย่างถ้าเป็นคนเกียจคร้านได้มงคลไหมเป็นคนประมาทได้มงคลไหมเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติขึ้นทั้งนั้นเลยเป็นสิ่งที่จะต้องเจริญขึ้นแล้วก็สิ่งที่ปฏิบัติใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความเจริญสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายการสงเคราะห์ญาติเนี่ยนะก็ไม่ใช่สงเคราะห์ได้ง่ายๆเอาง่ายๆว่าศึกษาธรรมะเข้าใจนะอยากจะสงเคราะห์ญาติบ้างทำได้ง่ายไหมก็ไม่ง่ายเนี่ยนะถ้าง่ายก็ญาติทั้งหลายในอดีตสงเคราะห์เราไปหมดแล้วเราก็ไม่ต้องอยู่กันขนาดนี้เพราะคนอื่นเขาก็พยายามจะสงเคราะห์เราอยู่ในขณะเดียวกันเราจะสงเคราะห์คนอื่นก็นับว่าไม่ง่ายเนี่ยนะคุณมุนชูเล่าว่าคุยกับพี่ชายยังไงก็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องว่างั้นจะไปสงเคราะห์พี่ชายซะหน่อยก็ยังคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยว่างั้นไม่รู้ใครไม่รู้เรื่องก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่ารู้ว่าไม่ใช่ง่ายก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องการสงเคราะห์ญาตินี่นะฮะมีอานิสงส์สูงครับเป็นมงคลจริงๆก็ทุกข้อแล้วครับในเนี่ยครับนะถ้าท่านทำได้ก็เป็นประโยคะสมบัติอย่างเยี่ยมยอดเลยความเจริญเนี่ยนะมงคลแต่ละข้อนั้นถ้าใครตั้งใจปฏิบัติอย่างเป็นจริงเป็นจังเนี่ยนะแม้แต่มงคลเดียวก็ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลคือให้ตั้งกิจกรรมตั้งสมาทานประพฤติเถอะอันไหนก็ได้สักข้อหนึ่งเนี่ยนะเอาเป็นชีวิตจิตใจเลยก็นับว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดแล้วนะแต่ถ้าได้ครบ38ดังที่พระองค์ตรัสก็ไม่รู้จักพ่ายแพ้ในที่ทุกสถานเรียกว่าไม่รู้จักคำว่าแพ้เป็นยังไงเพราะว่าถ้าครบทั้ง38มงคลเนี่ยนะแต่มงคลแต่ละอย่างที่ใครได้ทำไปแม้แต่ข้อเดียวก็มีคุณหาปริมาณไม่ได้เริ่มตั้งแต่ไม่คบคนพาลเป็นต้นเนี่ยนะ